ทำไมเล่าคนละคนก็มันกันเลยดิทีนี้มาจ้ะพร้อมไหมเขาเรื่องอะไรนะคะจะวาเลนไทน์แล้วค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่โลกสีชมพูนะคะพี่จ้าครับก็เป็นปีแรกเป็นปีแรกที่แบบว่ามีคนที่คุยด้วยอยู่เป็นปีแรกเป็นปีแรกครับกระชุ่มกระชวยไหมเหรอก็ดีนะก็มีเวลาที่แบบต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เตรียมร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเรามานานพอสมควรแสดงว่าปีนี้จะใหญ่ใช่ไหมครับพี่ไม่โอ้โหก็ทำไปตามที่มันต้องทำอะเนาะกินข้าวเดทอะไรอย่างเงี้ยตามปกติแหละผมว่าเตรียมดอกไม้เตรียมของขวัญอะไรแบบนี้อ่ะใช่ใช่ใช่ครับก็ต้องเป็นของขวัญที่พิเศษขึ้นก็ของขวัญที่พิเศษขึ้นคือตั้งแต่คบกันมาเนี่ยยังไม่เคยมีของขวัญอะไรเลยเพราะเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยยังไม่ได้มีของขวัญอะไรใช่ครับฮะเลือกยากไม่ยากเรื่องไม่ยากใช่ประสบการณ์สูงใช่รู้ว่าแบบนี้ควรให้อะไรอะไรแบบเนี้ยใช่ครับบอกได้ไหมคะปีนี้จะให้อะไรน้องเฮ้ยบอกได้ไงเราแม่คนได้เขายังไม่ได้แก่ของขวัญเลยใช่แต่คิดว่าน้องน่าจะถูกใจใช่ไหมคะคิดว่าน่าจะถูกใจใช่ครับปีนี้พิเศษแค่ไหนยังไงที่เราแบบว่าเตรียมไว้ไม่นะครับก็มันก็ไม่ได้เตรียมอะไรที่แบบเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไปตามสเต็ปของวัยรุ่นนั่นแหละวัยรุ่นเขาทำอะไรเราก็ทำตามเขาแบบนั้นน่ะใช่แต่ตอนนี้ก็คือเป็นแฟนยังครับยังไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ยังคุยกันอยู่ขอได้ไหมครับใช่ครับขอได้ไหมครับยังดียังครับยังใช่ยังทำไมครับเพราะอะไรพิเศษก็อย่างที่บอกแหละว่าเขายังเด็กอยู่ใช่แล้วผ่านด่านพ่อแม่เขาหรือยังยังครับตั้งแต่สัมภาษณ์มารอบนั้นก็เราก็ยังไม่ได้ไปไหนเลยเราก็ทำแต่งานแล้วก็ยังไม่ได้เจอผู้ใหญ่อะไรสักคนใช่ครับจริงถ้าเกิดจะไปสเต็ปแฟนนะคะคือว่าน่าจะต้องใช้เวลานะอืมใช่ต้องใช้เวลาจนแบบฝั่งนู้นเขารู้สึกมั่นใจแล้วหรือโตกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็มั่นใจเพราะเปิดหน้าตัวเองแล้วอะไรทุกอย่างลงอะไรหมดเพราะว่าใช่จนกว่าแบบผู้ใหญ่ของฝั่งนั้นเขารู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นานกว่าพี่ของเขาเรื่องนี้ใช่ไหมครับคุยเลยคือเป็นการแบบปรึกษากันแบบว่าเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวใช่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันค่อนข้างเป็นเรื่องเซนซิทีฟสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาอืมใช่แล้วเรื่องที่เป็นดูค่อนข้างที่เป็นสาธารณะด้วยเพราะเราเป็นคนสาธารณะนะอะไรแบบนี้ไอสาธารณะเรื่องนึงด้วยไอที่เป็นผมนี่แหละที่แบบว่าจะลำบากนิดนึงใช่ครับจริงๆแสดงว่าตัวพี่พิจารณ์เองก็ทราบใช่ไหมคะว่าข่าวคราวของเราที่ผ่านมามีผลกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องเหมือนกันคือผมว่าเรียกว่าเป็นภาพลักษณ์และคาแรคเตอร์ที่ดูน่ากลัวดีกว่านั่นแหละคือใครๆก็กลัวหมดแหละใช่ไม่ต้องเป็นพ่อแม่ใครหรอกใช่คิดว่าจะเอาชนะใจคุณพ่อคุณแม่น้องยังไงก็จริงๆต้องเจอกันใช่ต้องมีโอกาสได้พบกันอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าผมน่ารักใช่ไม่เหมือนในข่าวไม่เหมือนในข่าวนิดใช่ไม่เหมือนในข่าวอยากนัดเมื่อไหร่ดีคะโอ้โหยังไม่ทราบเลยครับผมใช่ครับปรึกษากับน้องคือปรึกษากันว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องคุณพ่อคุณแม่โหแบบเยอะครับลงลึกเลยเอ๊ะเราจะทำยังไงกันดีเราจะต้องนัดเจอแบบไหนเอาแบบบังเอิญแกล้งบังเอิญไหมแบบเราไปทานข้าวกับแม่แล้วพี่ก็โผล่ไปร้านนั้นไหมหรือหนูไปกินข้าวร้านพี่แล้วพี่ก็เข้ามาเทคแคร์ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราก็พยายามจัดฉากให้มันดูดีอ่ะให้มันหมายถึงว่าให้มันดูพอดีเพราะว่าสมมติการนัดเข้าไปคุยนี่มันจะดูตึงและดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวมึงมาทำไมอะไรใครอยากคุยกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมถ้าเป็นแบบในสเต็ปนั้นน่ะใช่แสดงว่าน้องเขาก็ช่วยเรื่องเนี้ยมากๆเลยใช่ไหมคะในการเขาก็ไม่ได้ช่วยหรอกก็แค่ปรึกษากัน
ช่อย่างเราเป็นผู้ใหญ่เราก็จะพยายามนึกว่าถ้าเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะอยากเจอคนที่คุยกับลูกเราในโมเมนต์ไหนถ้านัดเจอก็คงไม่อยากเจอเพราะมันดูเป็นทางการแต่ถ้าบังเอิญเจออันนี้ค่อยยังได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อยๆหรือบางครอบครัวต้องบอกว่าเป็นจัดทริปไปเที่ยวอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอ้โหอันนั้นดูเรื่องใหญ่ว่าที่วางแผนไว้อย่างนี้แต่ว่าพี่เพชรเองก็อยากเจอคุณพ่อคุณแม่น้องใช่ก็อยากเจอเพราะว่าตัวน้องอ่ะค่อนข้างกังวลเพราะว่าเขาก็จะแคร์คุณพ่อคุณแม่ไงว่าคุณพ่อคุณแม่จะกังวลเป็นห่วงอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะเขาเรียนค่อนข้างเยอะแบบก็ไม่อยากให้ผมมาเป็นตัวแปรที่แบบทำให้ไม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยมีระยะเวลาในใจไหมคะว่าจะไปหาเดือนไหนวันไหนดีอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีอยู่ที่จังหวะใช่อยู่ที่จังหวะใช่พี่น้องเขาได้บอกหรือยังว่าเอ้ยหนูได้บอกกับผู้ปกครองเขาว่าหนูได้คุยกับผู้ปกครองเขาได้คุยกับพี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วบอกทางผู้ปกครองเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่คือจริงๆตอนแรกอ่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องแต่ญาติคนรอบข้างนั่นแหละที่เป็นคนเห็นข่าวแล้วก็ไปบอกมากกว่าใช่กับคนนี้เราก็มองอนาคตไว้ประมาณนึงผมมองอนาคตกับทุกคนแหละครับที่ผมคุยใช่ก็ใช่ยังไม่เคยเปิดใช่ก็แสดงว่ามั่นใจไม่เราไม่ได้แบบว่ามั่นใจนะแต่มันเหมือนมันหลุดออกไปไงไอ้ตอนที่เรารีโพสต์น่ะใช่แล้วก็เห็นแบบพี่ๆนักข่าวก็แบบอยากรู้อยากจะใช้คำว่าอยากรู้อยากเห็นก็ไม่ได้อยากรู้อยากทราบเหลือเกินว่าผมคุยอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เอาถ้ามีบางสำนักข่าวก็ลงไปแล้วนะใช่เขาก็มีชื่อของเขาแล้วใช่เอาให้ลงทุกสำนักข่าวพร้อมกันโอ้ยน่ารักไปล้อดูเอาเองใช่เขียนผิดใช่ไหมงานเข้าผมเลยงานเข้าผมเลยแหละเขียนผิดนะเดี๋ยวมันจะกลายโอ้ไม่เอาผมไม่กล้าพูดเลยครับผมเดี๋ยวพ่อแม่เขาดูอยู่ผมว่ามันจะดูน่ากลัวไปนิดนึงแต่คิดว่าถ้าวันที่ได้เจอหน้ากันจริงๆเราน่าจะสู้ใช่ไหมไม่เกรงไม่เขินไม่อะไรใช่ไหมคะรุ่นนี้แล้วไม่เกรงผมเคยเจอแบบเดือดๆมาแล้วผมเคยเจอสมัยคุณพ่อน้องนิวเคลียร์ผมผ่านมาแล้วคุณพ่อเขาแบบว่าเฮ้ยมานี่หน่อยดิอย่างนี้เลยพ่อเรียกไปครับเดินตามต่อยได้ต่อยไปลูกผมเลี้ยงมาเกรดเอนะถ้าจะมาเล่นๆไม่ต้องคุยนะเน่อะไรประมาณนั้นผมผ่านมาแล้วผมผ่านมีประสบการณ์แล้วว่าคนเป็นพ่อเขาก็หวงของเขาอืมตอนนี้ก็เหลือแค่เวลาบังเอิญใช่ให้เวลาเป็นเครื่องพาไปแล้วกันว่าจะไปออกฉากไหนฉากไหนเรื่องนึงเคลียร์เมื่อวานก็เปิดตัวเฮ้ยจริงๆเขาก็ลงมาหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรออ้าวชี้เป้าเลยพวกคุณไม่สังเกตพวกคุณไม่สังเกตเขามาแบบแวบๆหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรอแสดงว่าเรารู้ตลอดเลยอ้าวผมก็ฟอลโล่น้องอยู่ผมก็เห็นผมก็เห็นไหนอะไรอย่างนี้รู้สิรู้โอ้ยผมเจอมาตั้งนานแล้วคุณบ๊อบบี้เนี่ยใช่ใช่เป็นไงคะได้คุยหรือยังมีมาปรึกษาไหมคะงานศพก็คือเขาก็ไปใช่ไหมงานศพเหรองานศพคุณแม่คุณอาม่าศพอาม่าน่าจะไปนะน่าจะไปแต่ตอนนั้นเขาอาจจะแบบยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้คุยแบบเพิ่งรู้จักกันอะไรเงี้ยเขาแล้วมีเพื่อนของนิวเคลียร์มาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเป็นหลานๆอาม่าเงี้ยผมก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็เลยอาจจะจําไม่ได้ว่ามาหรือไม่มาแต่คิดว่าน่าจะมาแหละถ้าเป็นเพื่อนๆกันคนที่ผ่านนะคะในฐานะที่เราตอนนี้ก็ผ่านไม่ผ่านไม่เกี่ยวกับผมแล้วน้องเค้าก็ไปเรียกไปดูใจกันเอาเองไปดูใจกันเอาเองมีมาถามมาปรึกษาไหมคะไม่มีระดับนิวเคลียร์ไม่ต้องมาปรึกษาที่เจ๊เพชจ้าหรอกโถเค้าโตแล้วเขาโตมากแล้วอะไรที่แบบทำแล้วแบบมีความสุขอ่ะก็ให้เขาทำเถอะใช่แต่เขาลงมาหลายเว็บแล้วนะทำไมพวกคุณเพิ่งมาเห็นนะ
รู้ว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปเป็นร่างแสดงว่าเราสังเกตมาแล้วครับไม่นะไอ้ภาพที่เขาลงอ่ะมีแก้วปิดแต่ไอ้ก่อนหน้านั้นเหมือนจะหน้าเต็มนะหน้าตามหน้าเต็มนะคุณพวกคุณพลาดหรือเปล่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครไงมีมีทั้งภาพหมู่ภาพเดียวมีภาพหมู่ภาพภาพหมู่ก็มีภาพเดียวก็มีใช่ผมยังจะแซวเลยเออผมยังจะจะพิมพ์จะแซวทำไมนะทำไมนะทำไมนะสงสัยน้องหลับไปแล้วไม่แซวดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีคอมเมนต์อะไรเข้าไปบ้างอย่างของพี่อ่ะไม่มีเพราะว่าส่วนตัวผมกับบ๊อบบี้เนี่ยเจอกันบ่อยเออก็เลยรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมพอเจอกันหลายเดือนแล้วได้แต่จริงเท่าที่เราดูค่ะนุ๊กเคียก็แฮปปี้ใช่มั้ยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ใช่แฮปปี้เราก็พี่จ้าก็เห็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาของเขามาเริ่มตั้งแต่แรกเริ่มจากการจนตอนนี้เห็นมาตั้งแต่แรกผมก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูจับตาเป็นถั่วเขียวถั่วงอกอะไรเออก็คือเค้าแบบคุยกับใครก็เออมาเอนจอยกันเออมันกินข้าวดูหนังอะไรกันที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็เค้าแฮปปี้เราก็แฮปปี้ใช่แต่มาเจอกันได้ใช่มั้ยพามาทานข้าวกับน้องสบายบือใช่ข้าวกับลูกชายได้ดีมั้ยคะน่าจะดีเพราะว่าลูกผมก็จะแบบชอบคนแปลกหน้าเอออย่างแบบเพื่อนผมอย่างเงี้ยชอบนักเลยคุณลุงคนเนี้ยชอบไปเล่นกับคนที่แบบเป็นคนอื่นอ่ะกับบ๊อบบี้เขาก็สนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือพอเปิดตัวเมื่อวานค่ะคนก็แบบเปิดวาร์ปอะไรเงี้ยเป็นทายาทเงินล้านอะไรต่างๆแบ็คกราวตรงนี้คือเราก็ทราบมาตั้งแต่แรกอยู่ใช่ไหมว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยจ้ะใช่คุ้นเพราะตอนนั้นน่ะนิวเคลียร์เขากำลังสร้างบ้านกำลังสร้างบ้านหรืออาจจะต้องไปอุดหนุนเขาเรียกกระบงกระเบื้องอะไรเขาหรือเปล่าเอาไปรู้จักอะไรกันตรงกระบงกระเบื้องนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่มีความใกล้เคียงว่าน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ใช่แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าพอพี่เพชรเปิดพี่ยุ้ยเขาก็เปิดเขาบัฟกันหรือเปล่าเปิดให้กันหรือเปล่าไม่ได้บัฟเราไม่ได้บัฟแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกันมั้ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับสมมุติว่าเอ้ยของผมไปลงคู่ปุ๊บฝั่งนั้นเค้าก็เลยเปิดนั่งด้วยเคยบ้างแบบทําไมพี่เค้ายังเปิดเราเปิดไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เคี่ยวเองแต่หรือว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมพอดีอันนี้ก็แต่จริงๆจะเปิดหรือไม่เปิดก็ดีนะพวกเราก็จะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วไงพวกเราก็จะได้ไม่ต้องแอบซ่อนใช่ไหมมีเริ่มอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพี่เพชรกับนิวเคลียร์ให้กล้าฟังนี้แล้วก็กับคือไทก้าเนี่ยคือเขาจะต้องเราตกลงกับนิวเคลียร์ว่าห้ามให้รู้ว่าเราสองคนน่ะแบบมีคนคุยคนคุยของเราเนี่ยก็คือเป็นป้านะบ๊อบบี้ก็เป็นลุงซะเข้าใจความหมายไหมครับเพราะว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งไทก้ามถามว่าเฮ้ยป้าเนี่ยทำไมป้าไม่ไปเที่ยวกับมามีอะไรเงี้ยอ๋อป้าไปเที่ยวกับเพื่อนป้าดีกว่าแปลกเป็นแฟนกันก็ต้องไปด้วยกันดิคือด้วยความที่เด็กเขายังแยกไม่ออกว่าความสัมพันธ์เนี่ยตอนนี้มันเป็นพ่อกับแม่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังคาดหวังอยู่ว่าเฮ้ยพ่อกับแม่ก็เป็นแฟนกันก็เลยรู้สึกบอกว่าเอ้ยงั้นเราอย่าพึ่งดีกว่ารอเขาโตกว่านี้ก่อนแล้วเด็กพอเข้าใจอะไรเร็วๆนะครับเร็วใช่ทุกวันนี้มันยังนอนอยู่ข้างผมแล้วแบบป้าทำยังไงให้ป้ามีสาวเยอะอย่างเงี้ยแล้วบอกแล้วมัมมี่ก็เป็นสาวของป้าด้วยคนนึงแต่ป้ามีสาวเยอะทำยังไงมีสาวเยอะแล้วก็สรุปมึงรู้หรือมึงไม่รู้กันแน่แต่พี่นิวเคลียร์เขาก็มีเวลาให้กับพี่เพชรจ้าแล้วก็ลูกใช่ไหมครับเพราะอย่างอีเวนต์ล่าสุดเขาก็ไปเฝ้าได้คือจริงๆอ่ะคือเราก็ยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่เพราะว่าบ้านของน้องนิวเคลียร์สร้างใกล้เสร็จละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีไทมิ่งที่อยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่าก็จะมีเรียกว่าคนของเขาคนของผมอะไรเงี้ยที่มาจอยกันบ้างแต่ว่าคนของทั้งคู่ก็เข้าใจกันดีใช่ไหมคะว่ายังต้องอยู่บ้านเดียวกันยังต้องแบบมาช่วยกันดูแลน้องไม่คุ้มเคืองเลยเจอกันบ่อยๆเออ
คืออันเขาต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าอย่างประชาชนที่ดูอย่างเงี้ยจะคิดมันทำไปได้ยังไงมันแปลกหรือเปล่าวะมันทำใจอยู่กันไปได้ยังไงแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะถ้ารู้จักเราจริงๆคือตอนนี้มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องไปแล้วอ่ะมันไม่เหลือคราบของคู่รักไปแล้วอ่ะใช่มันเหมือนพี่กับน้องเลยอ่ะใช่ก็เลยอยู่ง่ายขอบคุณนะคะครับครับสุดเลยนะคะ